ค่ะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะประเภทหญิงคู่ค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่ที่พบกันระหว่างกมลวรรณ บัวแย้มนะคะคู่กับลีเดียพอดโกริชานีนะคะจะพบกับมือวันดับ2ค่ะดลนาธาราฤดีนะคะคู่กับอัญชิสาฉันทะค่ะกำลังกีฬากำลังรอเข้าสู่สนามนะคะเดินเข้ามาแล้วค่ะคู่แรกนะคะก็กมลวรรณและลีเดียค่ะคู่นี้ที่ผ่านมาก็เอาชนะมือวางอันดับ3นะคะมาได้ก่อนนะคะในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะอันนี้ก็เป็นเต็ง2ค่ะคู่ของลลนานะคะและอัญชิสา2คนนี้ได้เป็นทีมชาติชุด4เกมด้วยนะคะ4เกมที่ผ่านมาที่เวียดนามนี่เองกีฬาเข้ามาเสียงทายนะคะน้องลีเดียนี่ก็ถือว่าเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองนะคะที่ผ่านมาก็เธอทำผลงานได้ดีด้วยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปคว้าแชมป์ประเภทคู่นะคะรายการจูเนียร์ไว้ได้นี่เพชรมาเลเซียนะคะจูเนียร์กรุ๊ป4นะคะเก็บคะแนน ITF เยาวชนโลกค่ะบัวแย้มนะคะเกิดที่ชลบุรีค่ะสูง172นะคะน้ำหนัก66นะคะถนัดมือขวาค่ะใช้ประแคน2มือนะคะและเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะแล้วก็โดยมีคุณพ่อนะคะธีรยุทธนะคะบัวแย้มและคุณชัยวัฒน์คงกิจภากรนะคะเป็นผู้ฝึกสอนถนัดการเล่นบนฮาร์ดคอร์ตนะคะและก็ชอบฟังเพลงนะคะดูหนังในเวลาว่างอันดับเทียร์ที่ทัวร์นะคะอยู่อันดับที่5ค่ะลีเดียพอร์ตโกริชานีนะคะอายุ15ปีค่ะเกิดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสูง164ค่ะน้ำหนัก61นะคะถนัดมือขวาค่ะแล้วก็ใช้ประแคน2มือเช่นเดียวกันนะคะเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะตอนนี้ก็มีพระดอนศรีชาพันธ์นะคะและคุณณัฐนนท์กัจฉปานันท์นะคะเป็นผู้ฝึกสอนถนัดการเล่นบนฮาร์ดคอร์ตและยามว่างเธอน่าสนใจทีเดียวค่ะก็ชอบที่จะท่องเที่ยวในแนวแอดเวนเจอร์นะคะอันดับสิงห์ที่ ATP นะคะอยู่อันดับที่14ค่ะมาทางด้านอีกคู่กันบ้างนะคะอัญชิสาฉันทะค่ะอายุ19นะคะเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสูง165น้ำหนัก64ถนัดมือซ้ายนะคะแล้วก็ใช้2มือนะคะด้านแบ็คแฮนด์เริ่มเล่นเทนนิสเมื่ออายุ7ขวบมีผู้ฝึกสอนเป็นพระดอนศรีชาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะถนัดการเล่นบนฮาร์ดคอร์ตแล้วก็ชอบฟังเพลงค่ะยามว่างส่วนอันดับสิงห์ TATP นะคะอยู่อันดับที่9ค่ะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเธอนะคะลลนาธาราฤดีค่ะอายุ18ปีนะคะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสูง172น้ำหนัก63นะคะถนัดมือขวาค่ะแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์2มือนะคะเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะ
โดยมีโค้ชนะคะชื่อคุณอชิรยาศรีพรมนะคะถนัดการเล่นบนฮาร์ดคอร์ตชอบฟังเพลงยามว่างนะคะและอันดับสิงห์ TTP นะคะอันดับที่14ค่ะแล้วก็ผู้ตัดสินนะคะคุณกิติพงศ์นะคะคุณเกษมค่ะก็เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่ในวันนี้นะคะทางด้านของลาลานานี่ก็เพิ่งกลับมาจากการแข่งขันวิมเบิลดันจูเนียร์สดๆร้อนๆเลยนะคะโดยเธอทำผลงานได้เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลค่ะในประเภทหญิงคู่ด้วยนะคะได้ข่าวว่ากลับมาถึงอีกวันก็แข่งเลยนะคะเหลือเวลาวอร์ม2นาทีครับ2นาทีนักกีฬาอาชีพก็มักจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมีการแข่งขันติดต่อกันในหลายๆรายการบางครั้งการพักผ่อนก็อาจจะไม่เพียงพอบ้างแต่ด้วยใจที่เป็นนักสู้นะก็ต้องลงไปทำการแข่งขันตามหน้าที่ค่ะประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ tie break set 2เซตเดียวแต้มเดียวเซตสุดท้ายหมัด tie break 10แต้มแข่งขันระหว่างซ้ายมือตัดสินลลนาธาราฤดีคู่กับอัญชิสาฉันทะแข่งขันกับขวามือตัดสินกระมวลวันบัวแย้มคู่กับลีเดียหอยโกริชานีกระมวลวันลีเดียชนะเสียงเลือกสองอัญชิสานี่ในประเภทของเดียวก็เหลือเวลาวอร์ม1นาทีครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะคะสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีการแข่งขันสิงห์แชมเปี้ยนชิพรายการนี้นะคะเป็นสนามที่3นะคะแล้วก็สนามที่4นี่ที่จะจัดกันนะคะก็จะเป็นวันที่ 6-14 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะสนามที่4และหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบมาสเตอร์แล้วค่ะก็เข้มข้นเข้ามาทุกทีนะคะคะแนนแต่ละคนก็มีขึ้นมีลงนะคะต้องมาลุ้นแล้วค่ะว่าใครจะได้อยู่ในรอบมาสเตอร์รายการสุดท้ายรายการที่5ของปีบ้างนะคะเซตแรกลิเดียพอร์ตกูริชานี่สอบ ready play ลิเดียเสิร์ฟในเกมแรกเซตแรกค่ะโพสสิบห้าศูนย์
ดีเดียนี่ตีหนักเลยค่ะ30-0การเล่นบนเบสไลน์นี่แน่นเลยนะคะเข้าไปใช้ลูกเร็วในลูกรีเทิร์นนะคะทางด้านของอัญชิสา30-15ค่ะใช้จังหวะนี้เร่งเลยนะคะเกมพอยต์ค่ะของลิเดียนะคะยังเป็นเกมที่ยังอยู่ที่ท้ายคอร์ดกันเป็นส่วนใหญ่นะคะโอ้ก็มาเลยค่ะจากลูกเสิร์ฟนะคะของลีเดียทำให้กมลวรรณค่ะได้โชว์วอลเลย์แบ็คแฮนด์นะคะเป็นวินเนอร์ไปนะคะเต็มเลยค่ะก็ขึ้นนำไปก่อนนะคะ 1-0 ค่ะในเซตแรกออกมาเสิร์ฟในเกมที่2นะคะลลนาธาราฤดีสอบสิบห้าศูนย์ตัวยืดขึ้นเร็วไปนิดนึงนะคะลาลานาสิบห้าเท่ากันค่ะเสิร์ฟฉีกได้ดีค่ะต้านนี้นะสองเกมพอยต์ค่ะ
ลงมุมเลยนะคะเสิร์ฟของลาลานาเข้ากลางดีค่ะสปีดบอลดีด้วยนะคะ1เกมเท่ากลับมาที่1เกมเท่ากันค่ะกมลวันบัวย้ำสองเน็ตเซกัสวิสตัดสินใจเข้าไปจะโฉบนะคะดีแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเอื้อมไปนิดนึงค่ะสุดเอื้อมเลยค่ะลูกนี้ฟอร์แรกนะคะของกมลวันสิพ่อเท่าเน็ตฟาสวิสฟอร์ข้อ30 2ดับเบิ้ลฟอลต์ติดนะคะรีเทิร์นมาดีแล้วนะคะลาลานาอานิสาพยายามที่จะเข้าไปจบด้วยวอลเล่นะคะใช้การเข้าไปโฉบนะคะพยายามที่จะหยอดให้บอลสั้นค่ะแต่ไปติดเน็ตเอานะคะขึ้นมากดดันขึ้นหน้าเลยค่ะทางด้านอัญชิสาหลังจากที่รีเทิร์นนะคะลาลานาอันชิสาดูเหมือนทั้งสองก็พยายามที่จะรีเทิร์นนะคะคู่ของลาลานาและอันชิสานะคะและตามขึ้นมากดดันที่หน้าเน็ตนะคะก็ถือว่าในเกมนี้ก็ได้ผลค่ะการเล่นในประเภทคู่นี้ก็ค่อนข้างเร็วนะคะเสิร์ฟกับการวอลเลย์นี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะในการที่จะทำคะแนนหรือจบแต้มนะคะเสิร์ฟได้ดีก็สามารถทำให้พาร์ทเนอร์นะเข้ามาจบจังหวะได้เร็วนะคะระหว่างพักก็เสริมพลังงานค่ะ Power Diva Gel นะคะให้กับนักกีฬานะคะอ
ถอยอันชิสาฉันทาเสิร์ฟอันชิสาออกมาเสิร์ฟนะคะเยี่ยมเลยค่ะเราเล่นแบ็คแฮนด์นะคะเข้าไปตรงกลางระหว่าง2คนเลยค่ะเป็นคะแนนไปนะคะลูกมาเข้าจังหวะพอดีค่ะเลือกจังหวะได้ดีค่ะกำมลวันในระหว่างที่ทั้งคู่นะคะกำลังราลี่เบสไลน์กันนะคะหาจังหวะในการเข้ามาตัดบอลเพื่อเป็นคะแนนนะคะเข้ามาจบด้วยวอลเล่เลยค่ะสิบห้าสามสิบกะว่าจะเข้าไปโฉบนะคะแต่ว่าลูกคอสคอร์ค่อนข้างมากเลยนะคะสิบห้าสามสิบค่ะเน็ตฟอร์สเซอร์วิสครอสคอร์ดของอันชิสาเยี่ยมเลยค่ะค่อนข้างฉีกเลยนะคะเปิดให้ลีเดียเนี่ยต้องวิ่งล้าเสียจังหวะนะคะทางลีเดียก็ครอสมาแล้วนะคะอันชิสาครอสกลับไปมากกว่าค่ะพยายามจะใช้แบ็คแฮนด์นะคะเพื่อยิงนะคะตรงนะคะสามสิบสี่สิบค่ะเน็ตฟาสวิสวันลีเดีย2เกมเท่าใส่เกมเสิร์ฟไปนะคะตามเป็นมา2เกมเท่ากันค่ะเสิร์ฟไปได้ดีแล้วนะคะตอนแรกของลีเดียนะคะ
รีเทิร์นก็กลับมายังอยู่นะเป็นจังหวะสุดท้ายที่ลีเดียต้องการจะเร่งบอลนะทำให้เสียเองไปค่ะสามสิบแต่บอกครั้งแรกนะคะของลีเดีย030ค่ะเบรกพอยต์นะคะเยี่ยมค่ะตัดเข้ามาหาจังหวะนะคะเข้ามาวอลเล่ปิดจบไปเลยนะคะ3เกมต่อ2นี่ก็เป็นไฮไลท์เมื่อของเกมเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยลูกสุดท้ายทำให้อัญชิสาและละลนานะคะขึ้นนำไปก่อน 3-2 นะคะในเซตแรกเกมการเล่นสมัยนี้ต้องถือว่าร่างกายนี่คือสำคัญมาเป็นดับหนึ่งเลยนะคะถ้าร่างกายยืนไม่ไหวนี่ก็จะทำอย่างอื่นก็คือยากเลยนะคะสังเกตได้จากการเล่นของทั้งเยาวชนเองทั่วไปเองนะคะในขณะนี้ก็คือแต่ละครั้งที่มานี่คือต้องบอกเลยว่าเกมหนักด้วยกันทุกคนเลยค่ะถึงจะมีการเล่นหรือสไตล์ที่หลากหลายก็ตามนะแต่ที่เห็นแน่ๆคือทุกคนมีความหนักของในการตีนะคะแทบจะทุกคนเลยแล้วก็การยืนระยะยาวๆนะในการเล่นในแต่ละแมตช์หรือแต่ละเกมนะคะเลือกลูกเล่นได้ดีค่ะอัญชิสาเหมือนจะตบนะคะแต่ใช้จังหวะเคาะเบาๆค่ะเพราะว่าเห็นว่ากมลวานี่อยู่ไกลจากเส้นเบสไลน์แล้วนะคะเสิร์ฟได้ดีค่ะแต่ว่าไปพลาดนิดเดียวนะคะตรงลูกที่อัญชิสาเข้าไปพยายามที่จะหยอดนะด้วยวอลเลย์โฟร์แฮนด์นะเสียเองค่ะลูกนี้ของลาลานานะคะพยายามที่จะยิงปีกค่ะหรือคนที่ยืนอยู่ที่หน้าเน็ตนะคะเน็ตบราซาวิสOut.
30เท่า30เท่ากันค่ะเข้ามาถูกจังหวะแล้วนะคะอัญชิสาต้องการที่จะเข้ามาโฉบวอลเล่นะคะเห็นจังหวะอยู่แล้วค่ะระหว่างที่วอลลี่เบสไลน์กันนะคะเคลื่อนมาแล้วค่ะพลาดไปติดเน็ตนะคะดีสน่าตัดสินฝ่ายรับเลือกรับมาที่ดีสค่ะเป็นดีสแต้มเดียวนะคะเยี่ยมค่ะเกมไวมากนะคะหาจังหวะเข้ามาโฉบเลยค่ะ4เกมต่อ2จังหวะจบเลยค่ะทำให้ลาลานากับอัญชิสาเนี่ยค่ะขึ้นนำก่อนนะคะ 4-2 ค่ะในเซตแรกนะคะทางด้านลาลานานะคะคนหน้านี่ก็สำคัญเลยค่ะในจังหวะที่พาร์ทเนอร์นี่กำลังวาลี่เบสไลน์นะหรือท้ายคอร์ดนะคะถ้าหาจังหวะได้นี่ก็สามารถจบคะแนนได้เร็วเลยค่ะตัดสินใจยิงปีกนะคะของลีเดียนะคะแล้วก็เป็นวินเนอร์แบ็คแฮนด์ตรงค่ะของลาลานาเข้าทำต่อเนื่องเลยนะคะวอลเล่สองลูกติดค่ะศูนย์40นะคะเป็น3เบรกพอยต์ค่ะยังเหลืออีก2นะคะ break point น้องครับเก็บบอลได้เลยครับเก็บเข้ามาหาทางด้านลีเดียเลยนะคะตามพลาดเกมต่อ2แล้วก็เบรกเกมนี้ไปได้ค่ะ
ลลนาและอัญชิสานะคะขึ้นนำทางด้านของกมลวาลลีเดียนะคะ5เกมต่อ2ค่ะในเซตแรกกมลวาลมวยแย้มเจ็บที่ไหล่ขวากมลวาลน่าจะเรียกเทรนเนอร์เข้ามานะคะเห็นทางกรรมการแจ้งว่าบาดเจ็บทางด้านไหล่ขวานะคะเกมวันนี้ยังอยู่ที่การเล่นส่วนใหญ่นะคะเป็นการตีรัลลี่เบสไลน์นะคะแล้วก็รอจังหวะที่คนหน้านะจะเข้ามาโฉบเพื่อทำคะแนนนะคะทีนี้ก็อยู่แล้วล่ะค่ะว่าลูกนำนะหรือลูกเบสไลน์คนไหนจะสามารถทำได้ดีนะคะก็นั่นหมายความว่าพาร์ทเนอร์ก็จะมีโอกาสเข้าไปจบคะแนนด้วยลูกวอลเล่ได้มากขึ้นด้วยนะคะทั้งลลนาและอัญชิสาเมื่อสักครู่ก็ที่ผ่านมาก็ได้ไปแข่งขัน4เกมด้วยกันนะคะที่เวียดนามก็ไปหลายวันเลยค่ะก็น่าจะมีความสนิทสนมแล้วก็มีเกมการเล่นที่เข้าขากันดีด้วยนะคะน้องเล็กของเราวันนี้ลีเดียก็ถือว่าทำได้ดีนะคะลูกตีที่ออกไปแต่ละลูกนี่ถือว่าหนักหน่วงเลยค่ะอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะและทางด้านกมลวันก็กำลังจะบอกทางด้านของฟิสิโอแหละค่ะว่าเจ็บตรงส่วนไหนบ้างนะคะก็จะมีการทรีทเมนต์นะคะระหว่างพักนะคะกมลวันบัวยาม is now receiving the medical timeoutคุณสมประสงค์คุณเตรียมจิตขอให้ครับคุณสมประสงค์คุณจิตคุณเตรียมจิตคุณนรกหนาหมายผมครับคุณสมประสงค์คุณจิตคุณเตรียมจิตคุณนรกหนาหมายผมครับเดี๋ยวเวลารักษา2นาทีครับไม่แน่ใจว่าการบาดเจ็บทางด้านไหล่ขวานี้น่าจะมีผลต่อการเสิร์ฟของเธอด้วยหรือเปล่านะคะเพราะจากที่เห็นในเซตแรกนี้เสิร์ฟของเธอยังทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะTreatment complete. Toy. อัญชิสาออกมาเสิร์ฟนะคะเพื่อที่จะปิดเซตนี้นะคะวันเล่แบ็คแฮนด์เยี่ยมเลยค่ะลลนาคมมากเลยนะอ
ซอฟรออยู่แล้วเลยค่ะแค่ตัดโฟร์แฮนด์วอลเล่ไปครอสเบาๆนะคะต้องชมว่าอัญชิสาเสิร์ฟได้ดีด้วยนะคะที่ทำให้ทางด้านของพาร์ทเนอร์ได้การวอลเล่นี้นะคะฉีกได้ดีค่ะ 40-0 เป็น3เซตพอยต์นะคะของอัญชิสาเกมแรกก็ปิดไปได้นะคะในเซตแรกค่ะอัญชิสา6เกมต่อ2อัญชิสานะคะและลาลานาก็สามารถเอาชนะกมลวันนะคะและลีเดียนะคะไปได้6เกมต่อ2ค่ะแรกนะลาลานาอัญชิสาชนะกมลวันนะคะและน้องลีเดียนะคะไปก่อนนะคะ6เกมต่อ2ค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ในน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงดูกันต่อนะคะในเซตที่2นะคะลีเดียก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะคะเซตที่2ลีเดียเสิร์ฟเอา15-0พยายามที่จะเร่งจังหวะนะคะลีเดียลูกไปติดขอบเน็ตค่ะ15เท่ากันลองวิ่งไปเก็บครับวิ่งเปิดเกมบุกเลยค่ะรีเทิร์นเสร็จก็ขึ้นไปกดดันที่หน้าเน็ตเลยค่ะเยี่ยม
ค่ะถอยไปหาโอกาสนะคะแล้วก็จังหวะในการยิงโฟร์แฮนด์นะคะตรงค่ะของลีเดียนะคะ30เท่ากันค่ะแต่ประฟอร์แต้มสำคัญด้วยนะคะ30-40ค่ะจีนแต้มตัดสินไฟรับเลือกรับกลับมาที่ดีค่ะจังหวะนะคะที่ถึงทางด้านหนึ่งนะคะวิ่งไปตีบอลนะคะนาเข้ามาโฉบปิดแต้มไปค่ะด้วยวอลเล่นะคะมีเดียวิ่งไปรับบอลแล้วนะคะจังหวะนี้แหละค่ะขึ้นนำก่อนนะคะลาลานาและอัญชิสาค่ะ 1-0 นะคะในเซตที่2ใส่คนที่อยู่หน้าเน็ตเลยนะคะแต่อัญชิสานี่ก็รีแอคชั่นดีค่ะสามารถบล็อกกลับมาได้นะคะเสิร์ฟดีค่ะลาลานา 30-0ก็เห็นทางด้านอัญชิสานะคะวิ่งไปอีกทางเลยค่ะพยายามที่จะตีตรงกลับไปนะแต่ออกข้างค่ะ3เกมพอยต์นะคะของลาลานารออยู่แล้วค่ะอัญชิสาโฟร์แฮนด์วอลเล่นะคะวินเนอร์ไปค่ะอัญชิสาดำ2เกมต่อ0เขาเกมเสิร์ฟไปได้นะคะขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะ 2-0 นะคะในเซตที่2
เหมือนจะโดนไม่เต็มไม้ของลาลานาแต่ก็ยังข้ามเน็ตมาเป็นแต้มได้นะคะวิ่งไปกะว่าจะยิงตรงค่ะกมลวรรณนะคะแต่ลาลานารออยู่แล้วค่ะโอ้โหหลังไปค่ะไม่รู้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไหล่ที่เรียกเทรนเนอร์ไปหรือเปล่านะคะทั้งโฟร์แฮนด์ทั้งเสิร์ฟเลยค่ะวันนี้ของกมลวรรณคอลเลคชั่นบอลวอสกูดฟาสต์เซอร์วิสเสิร์ฟบอลแรกใหม่นะคะแกมเข้ามาบุกในลูกเสิร์ฟนะคะลาลานาอาชิสาแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟไปได้ค่ะอาชิสาดำ3เกมต่อ0ลาลานาและอาชิสานะคะขึ้นนำก่อนค่ะ 3-0 นะคะในเซตที่2อันชิสาและละนาถ้าบอกว่าอยู่เบสไลน์นี่ก็ถือว่าทั้งหนักแล้วก็ทั้งแน่นเลยนะคะถ้าจะได้แต้มสำหรับ2คนนี้ก็ไม่ง่ายเลยค่ะสอยออกมาเสริมในเกมที่4ค่ะกดเป็นเสียเองไปนะคะลูกแรกเลี้ยวเข้าตัวเลยค่ะรีเทิร์นยากนะคะลูกเสิร์ฟของอันชิสาเมื่อสักครู่15เท่ากันสิบห้า
เยี่ยมเลยค่ะกมลวรรณนะคะยิงตรงพาสซิ่งช็อตลูกนี้นะคะเห็นว่าทางด้านลาลานานี่เคลื่อนที่ไปอีกทางแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นคะแนนไปนะคะมาเข้าพอดีเลยค่ะยืนรออยู่เลยนะคะทางด้านลานาสี่สิบสามสิบค่ะเกมเป็น2ลูกติดเลยนะคะวอลเล่ที่ยืนวอลเล่จังๆเลยค่ะรีเทิร์นไม่พ้นนะคะคู่ของอัญชิสาและลาลานาขึ้นนำก่อน 4-0 นะคะเยี่ยมค่ะวางแบ็คแฮนด์วอลเล่ได้ลึกด้วยนะคะแล้วก็ไปเข้ากลางด้วยค่ะหลังไปเล็กน้อยนะคะ15เท่ากันค่ะอัด15 30ตีด้วยนะคะพยายามเชื่อตีมุมแคบด้วยค่ะไม่ง่ายเลยนะคะลูกแบ็คแฮนด์ตรงลูกนี้ของลีเดียนะคะเธอเลือกที่จะเสี่ยงยิงตรงเลยนะคะสองเบรกพอยต์ค่ะเยี่ยมเลยค่ะวีเธอนะคะลูกนี้แบ็คแฮนด์ของอัญชิสาครอสคอร์ตนะคะเป็นวินเนอร์ไปนะคะแล้วก็ลาลานาและอัญชิสาค่ะขึ้นนำไปก่อนแล้วนะคะ 5-0 ค่ะในเซตที่2นะคะเหลืออีกเพียงเกมเดียวนะคะสู่ตำแหน่งว่าที่แชมป์นะคะหลังจากคู่ชิงประเภทหญิงคู่นี้นะคะก็จะมีการต่อกันด้วยการชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ด้วยนะคะใครที่ตามการถ่ายทอดสดอยู่ก็สามารถดูต่อกันได้ยาวๆเลยค่ะซอยนาออกมาเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟข้างล่างดีค่ะสปีดบอลดีด้วยนะคะอ
เยี่ยมเลยค่ะตัดสินใจยิงตรงนะคะเพราะหลายลูกแล้วนะคะที่อัญชิสาจะชอบเข้ามาโฉบนะคะแล้วก็ได้ผลค่ะ15เท่ากันค่ะนิดเดียวค่ะต้องบอกเลยว่าต้านนี้กมลวรรณลลิเดียเหนียวแน่นมากนะคะตามเก็บทุกลูกเลยค่ะหลงเส้นเลยนะคะลูกสั้นเข้ามา 40. ยิงโฟร์แฮนด์ของลิเดียค่ะสิบห้าสี่สิบนะคะยิงเข้าตัว2ลูกติดค่ะกมลวรรณลิเดียและในที่สุดก็ตีไข่แตกนะคะในเซตนี้นะคะอัญชิสาและตะละนายังนำอยู่ 5-1 ค่ะในเซตที่230-0 2รีเทิร์นนะที่เสียเองไปนะคะลูกนี้ได้จังหวะสั้นนะเข้ามาเลือกยิงเลยค่ะทางด้านของอัญชิสาลูกนี้เลือกที่จะยิงเข้าหาคนหน้านะคะบล็อกไม่อยู่ค่ะลีเดีย30เท่ากันนะไปหาคนหน้าเลยนะยืนอยู่แล้วค่ะวันเล่ตัวแฮนหายไปเลยนะคะเก็บมาได้2เกมติดกันค่ะทางด้านของกมลวรรณและลีเดียนะคะยืนรออยู่แล้วค่ะลูกนี้และในเซตที่2นี้นะคะก็ทางด้านกมลวรรณลีเดียนะคะตามมาเป็น2เกมต่อ5นะคะยังปิดไม่ได้นะเ
ช้อยแต่นี่ก็เป็นน้องธัญญานะคะลูกสาวของสนชัดรัติวัฒน์นะคะที่จะทำการแข่งขันนะคะในประเภทชายคู่นะรอบชิงต่อไปนะและข้างๆเธอก็เป็นน้องสาวค่ะของลีเดียน่ารักเชียวนะคะสูสิพ่อถือว่าลีเดียนี่ก็วิ่งเก็บทุกลูกเลยนะคะต้านเมื่อกี30แบ็คแฮนด์ของอัญชิสานะคะเยี่ยมค่ะรออยู่แล้วค่ะลาลานา30เท่ายืนรอวันเล่เลยนะคะเข้ามือพอดีค่ะลูกนี้โฟร์แฮนด์วันเล่ไปนะคะสี่สิบสามสิบเยี่ยมเลยค่ะเข้าไปโฉบก่อนนะถึงลูกจะสะดุดเน็ตค่ะแต่ก็เป็นโอกาสให้ได้ลูกตกนะคะเอาละค่ะ40 30นะคะแชมเปี้ยนชิพพอยต์ค่ะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะคู่ของอัญชิสาค่ะและลานานานะคะก็เอาชนะทางด้านคู่ของลีเดียค่ะและกมลวันนะคะไปได้62 6ต่อ2ค่ะมาดูสกอร์กันอีกครั้งนะคะ